สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน Xmi Device นะครับเราจะมาเทสตัว Convoyer นะตัวนี้นะครับตัวนี้โครงสร้างทำมาจากอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับนะโปรไฟล์ขอตลับนิดวัดดูขนาดเท่าไหร่โปรไฟล์ขนาด4เซนนะฮะคูณด้วย4เซนคูณ2เซนนะครับตัวโปรไฟล์ความสูงนะครับความสูงจากพื้นถึงหน้า Convoyer อยู่ประมาณ82เซนนะฮะสามารถแอดจัดขึ้นลงได้ด้วยขาชิงนะฮะมีขาชิงสามารถยิงพุกล็อกกับพื้นได้นะตัวนี้นะครับตัวความยาวของคอนเวเยอร์ยาวทั้งเส้นเนี่ยเท่าไหร่ฮะยาวอยู่1เมตร34 1เมตร33เซนนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับกว้างเฉพาะตัวเบลนะฮะตัวเบลสีน้ำเงินนี้อย่างเดียวนะเบลอย่างเดียวเนี่ย20เซนนะฮะแล้วก็ทั้งตัวรวมโปรไฟล์เนี่ยจะเป็น26เซนนะครับตัวมอเตอร์ที่ใช้เป็นมอเตอร์สปีดนะสปีดมอเตอร์มีสปีดมอเตอร์จะมีฟีดแบ็กความเร็วจะนิ่งนะสามารถปรับความเร็วได้นะไม่ใช่บัตเลตนะตัวนี้เป็นสปีดปรับจากหลังไดก็ได้หน้าไดก็ได้นะเผื่อลูกค้าเอาไปติดเซ็นเซอร์นะฮะตัวนี้มอเตอร์นะตัวนี้จะเป็นไดที่รุ่นใหม่นะฮะถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นสีเขียวๆเนาะสีเขียวเป็นเขาเรียก AC VK นะฮะแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่มานะฮะสามารถปรับสปีดหน้าไดได้นะฮะ forward reverse ได้นะฮะตั้งแรมได้นะฮะตั้งแรมเราก็เปิดตัวนี้ออกนะตัวนี้คือแรมนะฮะแรมคือการออกตัวการหยุดนะฮะแล้วก็ปิดเปิด forward reverse แล้วก็ปรับสปีดส่วนสป็อกเก็ตจากมอเตอร์ไปหาตัวเบล1ต่อ1นะตรงนี้แล้วก็ตัวเกียร์มอเตอร์เท่าไหร่1ต่อ25ครับตัวมอเตอร์เนี่ยจะเป็นอัตราทด1ต่อ25แล้วก็มอเตอร์กี่วัตต์ตัวนี้เดี๋ยวนะดูมอเตอร์แป๊บนึงตัวนี้นะมอเตอร์น่าจะ60มอเตอร์60วัตต์นะครับ60วัตต์โอเคตัวมอเตอร์60วัตต์เดี๋ยวเทสนะฮะเทสเลยนะครับนี่คือความเร็วสูงสุดนะครับพอดีวัดได้เอาช้าสุดเลยนี่คือความเร็วที่ช้าสุดนะฮะต่ำสุดมาขึ้นหน่อยสักครึ่งนะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้เยอะนะครับผมลองขึ้นไปนั่งแล้วก็หมุนเนี่ย60กิโลเนี่ยได้นะฮะรับน้ำหนักได้ส่วนตัวโรเลอร์ก็จะมีเซ็นเตอร์นะฮะตรงนี้ก็จะทำให้มันไม่แกว่งไม่เบียดซ้ายขวานะฮะตัวนี้สังเกตจะมีร่องอยู่ลองเอาอะไรวางไหมตัวไอ้เซอร์โวที่บอกเมื่อเช้านี่นะจะเป็นมอเตอร์นะฮะลังหนึ่งโอเคเอาแล้วตัวนี้จะเป็น cover ปิดพวกสป็อกเก็ตนะปิดมอเตอร์อยู่ด้านล่างผมถอดออกเพื่อให้ดูเห็นภายในนะตัวนี้โอเคนะครับตัว Convoyer นะฮะโอเคนะครับขอบคุณครับ